ือนหวยใต้ดินแต่ว่าเป็นแบบถูกกฎหมายนี่ช่องอะไรอ่ะช่องเจ็ดช่องเจ็ดไม่เท่าไหร่เองพี่นึกออกนะเสียเลยยังไม่มานะช่องเจ็ดป้าจะนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวน้องมีการชุมครม.ว่าจะมีการขายหวย3ตัวขึ้นเนี่ยแต่เป็นรูปแบบออนไลน์ในฐานะที่เป็นผู้ค้าสลากนะคะที่มีมุมมองว่าเรามันจะกระทบเราซ้ำอีกไหมคะไม่น่ากระทบอะค่ะแต่ถ้าความผิดก็อยากให้พิมพ์เพิ่มมาแจกคนที่เขาขายจริงจะดีกว่าค่ะเพราะว่าปัจจุบันมันพิมพ์แล้วเข้าออนไลน์ใช่ค่ะเข้าออนไลน์ไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็คนที่เขาขายจริงก็ไม่ค่อยจะมีหวยขายนะคะแล้วคนจนก็ส่วนใหญ่ก็จะเยอะด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเข้าไปหมดอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาไม่มีรายได้เขาก็ตกงานนะคะตั้งแต่มีการซื้อสลากผ่านออนไลน์ได้เนี่ยยอดขายหน้าแผงลดไม่ลดอะค่ะคนก็ยังซื้อเหมือนเดิมอะค่ะเพราะบางคนเขาแบบชอบที่จะมีฉลากมากกว่าครับแล้วสลากเรานี่ยังถ้าเกิดสมมติมีอย่าง3ตัวมาเนี่ยพี่คิดว่ายอดการซื้อสลากจะลดลงอีกไหมไม่น่าลดลงค่ะเพราะขาประจำก็เยอะอยู่แล้วกดในกลุ่มคนที่เขายังอยากจะมีสลากถืออยู่ในมือก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีการเปิดให้เราเนี่ยรับสลากภาษาคือออนไลน์มาขายได้ด้วยพี่คิดว่าดีไหมคิดว่าไม่น่าจะดีนะไม่น่าเลยค่ะทำไมถึงไม่ดีครับคนบางคนเขาชอบเล่นลอตเตอรี่มากกว่าครับมันได้ลุ้นได้หลายรางวัลนะครับและอยากจะฝากบอกอะไรเรื่องก็อยากให้แบบหยุดเข้าดิจิตอลเนี่ยค่ะแบบว่าให้คนที่เขาขายจริงจะดีกว่าค่ะเขาก็จะได้มีรายได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเข้ารัฐบาลอย่างเดียวเนี้ยค่ะใช่ไหมคะอยากให้กลับมาสู่ระบบหน้าแผงอยากให้หนุนหน้าแผง